ปู่ของผมชอบเล่าให้ฟังเสมอว่าป่านั้นคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารแหล่งน้ำและอากาศที่เราได้หายใจนั้นล้วนถือกำเนิดมาจากป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความอยากรู้และความสงสัยของคำที่ปู่ได้เล่าให้ฟังผมจึงได้ออกเดินทางที่ผมเลือกมาป่าแห่งนี้ก็เพราะผมได้อ่านเจอข้อมูลว่าป่าแห่งนี้ยังคงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากซึ่งการที่ป่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากนั่นแสดงให้เห็นว่าป่าไม้นั้นมีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้สัตว์ป่านานาชนิดที่อยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารและเชื่อมโยงถึงกันและมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นแปลว่าต้องมีการดูแลอย่างดีจึงสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของพื้นป่าตะวันตกไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไปและวันนี้ผมมีนัดกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่จะได้เดินป่าและได้เรียนรู้ถึงการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเตรียมเบิกอาวุธปืนครับไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งครับครับแล้วเราจะต้องเดินไปทางไหนบ้างยังไงบ้างครับเนี่ยเราก็ต้องเดินไปตามแผนที่เราเคยรัดตะเวนเคยฟีเจนไว้ครับงั้นผมขอฟังเนื้อฝั่งตัวแรกครับพี่ครับ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 การเดินลาดตระเวนเนี่ยมันเป็นยังไงครับการเดินลาดตระเวนแบบนี้เขาเรียกสมาร์ทพาสโคนครับก็คือมีการเก็บข้อมูลครับบันทึกข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลที่เอาบันทึกเนี่ยไปรวมกันเพื่อหาทั้งปัจจัยเสี่ยงปัจจัยที่ทำแล้วเราก็เอามาประมวลผลว่าที่ไหนตรงไหนที่มีสัตว์เยอะหรือว่ามีภัยคุกคามเพื่อที่ส่งกำลังไปลาดตระเวนบริเวณนั้นที่เข้มข้นมากกว่าเดิมเราเดินกันกี่ครั้งครับพี่ต่อเดือนนี่เดือนหนึ่งประมาณ3ครั้งแล้วก็ครั้งนึงก็จะมี5วัน7วันไม่ต่ำกว่า15วันต่อเดือนแล้วการเดินนี่แบ่งกันกี่คนหรือว่าเป็นชุดก็ปกติแต่ละหน่วยจะมี1ชุดลาดตระเวนครับ1ชุดลาดตระเวนก็จะมีอย่างน้อย5คนขึ้นไปแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาอย่างมี GPS แผนที่เข็มทิศแล้วก็ใบบันทึกข้อมูลคนที่เดินข้างหน้าก็จะเป็นสเกลหน้าคอยดูร่องรอยแล้วก็บอกคนเก็บข้อมูลอย่างก็เจอรอยสัตว์รอยเสือรอยอะไรแล้วแต่หรือว่าปัจจัยคุกคามไตสุกมันคือมันจะต้องลงบันทึกไว้หมดข้อมูลดาต้าชีทเราจะลงพิกัดที่เราเริ่มเดินนะครับก็วันที่เราเริ่มเดินวันนี้ครับวันที่4แล้วก็เวทพอยต์เราจะดูเวทพอยต์ที่พิกัดครับแล้วเราจะมาลงที่นี่ครับพิกัดและร่องรอยที่เราจะเจอแล้วมาที่เราเดินมาไม่ที่ครับตัวเราเจอรอยอะไรบ้างรอยช้างรอยวัวแดงรอยกวางรอยเก้งที่เราเดินในทุกครึ่งชั่วโมงครับเราจะมาลงในข้อมูลดาต้าชีทนี่ครับ
เมื่อผมได้พบกับพี่เจ้าหน้าที่ผมจึงได้รู้ว่าในป่าไม่ได้มีแต่ต้นไม้และสัตว์ป่าแต่ยังมีคนอย่างพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เป็นหนึ่งแรงช่วยให้พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ทำส่วนนี้ที่เรามีแรงบันดาลใจแล้วก็เราภาคภูมิใจที่สุดคือพื้นป่าพื้นนี้ยังอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่ายังเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คือสนับสนุนเรื่องการดูแลป่าไม้การดูแลสัตว์ป่าป่าไม้น้ำทรัพยากรของเรานี่คือต้องคู่กันไปครับความดูสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นมาในคนอยู่ได้สัตว์ป่าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พี่ๆเขาจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจากสิ่งที่ผมได้เห็นและได้ฟังความทุ่มเทของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดกำลังเพื่อเพียงหวังว่าสัตว์ป่าและผืนป่าจะยังคงความอุดมสมบูรณ์ถึงรุ่นต่อๆไปก็ได้แวะดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ดูแผนที่ว่าเราจะเดินลาดตระเวนไปทางไหนบ้างทางที่เราจะไปนี่ข้างหน้าก็จะเป็นลำห้วยเราจะไปสู่จุดหมายตรงนั้นครับสัตว์ที่ตายนี่มันคือสัตว์อะไรครับพี่เกี่ยวจะเป็นเกี่ยวมันตายได้ยังไงน่าจะเป็นโดนพวกชมดที่เห็นกินนะครับเพราะว่าดูมีรอยขบกัดกระดูกนี่ครับลักษณะมันพวกเกี่ยวกินนี่ก็จะไม่มีการกัดแทะกระดูกก็คือจะกินทอดเนื้อครับคือลงข้อมูลโป่งครับความกว้างความยาวและบริเวณที่เจอเพราะว่าสัตว์จะมาใช้ประโยชน์ก็คือมากินดินที่มันมีความเค็มนะครับช่วยย่อยมีลำห้วยทับเสลาครับทำไมถึงมันแห้งแล้งครับอันนี้มันช่วงฤดูแล้งครับมันเลยไม่มีน้ำมันแล้งที่สุดในรอบ12ปีแล้วครับแล้วอย่างนี้สัตว์ป่าจะไปหาน้ำกันที่ไหนก็มีตามรอยช้างขุดสัตว์อื่นก็ไปใช้ประโยชน์ด้วยอันนี้มันคืออะไรครับพี่อันนี้เป็นคาเมร่าแถบกล้องดักไทยครับติดไว้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลสัตว์ที่ลงมาใช้ประโยชน์จากปมเทียมตรงนี้ครับถ้ามีการลงมันคิดว่าวันนี้มีสัตว์ลงมาใช้ประโยชน์ประเภทไหนประเภทไหนบ้างมันเป็นอินฟราเรดถ้าเกิดมีอะไรมาขวางน้ำมันก็จะถ่ายถ้าเกิดอยู่นานก็อาจเป็นวิดีโอถ้าเกิดผ่านไปก็จะเป็นภาพนิ่งเขาก็กำลังวัดขนาดรอยเท้าของเสือแล้วก็ทำการจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลในการเดินลาดตระเวนต่อไปครับวงกว้างเท่าไหร่สิบหน้าเงี้ยหลังหลังขวาหรือหลังขวาสิบความกว้างของตีนสิบสองครึ่งครับเสือโคร่งนี่มันอยู่ยอดสุดของหมู่ร่วมอาหารเนาะครับ
ที่ไหนมีเสือโคร่งแสดงว่าอาหารของเสือโคร่งก็คือสัตว์กินพืชอย่างเช่นเก้งกวางวัวแดงหมูป่าช้างสมเสร็จพวกช้างอย่างเงี้ยครับก็จะกินพวกไผ่กล้วยป่ากล้วยป่าวันนี้ครับพวกเก้งกวางนี่ก็กินพวกลูกมะกอกหญ้าระบัดเมื่อมีสัตว์ประเภทนี้แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่เยอะๆโคร่งก็จะตามมาอีกทีอ๋อคือเสือโคร่งก็จะมาล่าพวกสัตว์กินพืชใช่ครับควบคุมประชากรการเดินป่าในครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในป่าจำเป็นต้องพึ่งพิงกันถึงจะเรียกว่าป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์การได้พบรอยเท้าเสือโคร่งเพียงร่องรอยเดียวทำให้รู้ว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเสือโคร่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารคือพื้นที่ใดที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สูงครับภัยคุกคามนี่ก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับก็มีอยู่2 อย่างที่เจอประจำก็คือสัตว์ป่าทำร้ายเดินสวนทางกันและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจากพรานที่มาล่าสัตว์ป่าอันนี้ก็จะรุนแรงหน่อยเพราะว่าการทำงานของเรานี่พอเจอผู้ต้องหาปุ๊บพรานปุ๊บเราต้องแสดงตัวก่อนหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเขายอมก็จับได้สะดวกถ้าเกิดเขาต่อสู้ซึ่งเราแสดงตัวก่อนเขาเห็นเราก่อนแล้วก็อาจจะมีการปะทะกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันครับบทลงโทษนี่ผมว่ามันจะน้อยไปนะครับเพราะว่าสัตว์1ชีวิตกับคน1ชีวิตมันก็น่าจะเท่ากันเขามาล่าสัตว์อย่างนี้กับเรื่องของคนฆ่าคนกฎหมายมันหนักแต่เวลาล่าสัตว์เนี่ยติดคุกไปแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วซึ่งสัตว์ตัวนึงอย่างวัวแดงกวางสัตว์ตัวตั้งใหญ่เลยนะครับเอาแค่เขาเนื้อบางส่วนนิดๆหน่อยๆที่เหลือก็ปล่อยทิ้งมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วก็สะท้อนในหัวใจเหมือนกันครับว่าของที่เราอุตส่าห์ปกปักรักษากันไว้อย่างดีแล้วต้องมาตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆแทนที่จะมาช่วยกันดูแลสำหรับคืนนี้ก็ผูกเปกันนอนที่นี่ครับพี่อันนี้น้ำนี่ที่เราจะใช้กินกันในวันนี้หรือเปล่าใช่ครับที่เราไปตักกันคันจะมีขุ่นตะกอนนี่แต่แล้วใส่วันนี้มันจะขุ่นแต่กองมานี่มันจะสะอาดแล้วก็ใสครับอันนี้เป็นตัวกองต้มได้ดื่มได้เป็นตัวกองครับครับน้ำจากลำห้วยครับผมลองกินกันผมเริ่มเข้าใจบ้างแล้วว่าป่าที่มีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรทำให้ผมคิดถึงคำพูดที่ว่าป่านั้นคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่อาหารแหล่งน้ำและอากาศที่เราได้หายใจนั้นล้วนถือกำเนิดมาจากป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไรหากไร้ซึ่งผู้ดูแลรักษาการทำงานแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ครับต้องทำเป็นทีมอย่างทีมรัฐบาลของผม5คนผมก็สามารถรักษาผืนป่าไว้ได้แค่นี้ถ้าเกิดเรามาช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าจากทุกหน่วยงานทุกสาขาอาชีพมาช่วยกันดูแลผืนป่าผืนนี้ไว้ผมว่าผืนป่าคงอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ครับ
อย่างในป่าลึกๆนะครับพวกพรานที่เข้ามาล่าสัตว์เขาจะมีปืนอาวุธดีๆเลยที่เข้ามาเพราะว่าถ้าเข้าไปในป่าลึกจะหาสัตว์พวกเขากระทิงงาช้างอะไรพวกนี้ล่าเสือโคร่งเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงของที่เขาพกติดตัวมาก็คืออาวุธทั้งหลายเป็นอาวุธดีๆศักยภาพมีอานุภาพร้ายแรงซึ่งมีตั้งแต่คนถือ M16 อาก้าเพื่อล้มช้างใหญ่ๆล้มกระทิงบัวแดงอย่างเงี้ยครับถือปืนลูกกดมายิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหารเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเสียงเบาๆเงี้ยส่วนเจ้าหน้าที่ก็ปืนก็ค่อนข้างเก่าสภาพก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับก็เลยเวลาเข้าไปป่าลึกๆแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าป่ารอบนอกครับกระเทียมทางป่าของชาวพ้องกันอ้าวพี่ครับไปอยู่ที่ไหนก็ที่ไหนเก่งก็ไม่เรียกเขามาเดินขับปักขับเป๋มาเมาตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วครับเนี่ยครับเป็นกับข้าวที่ฝีมือของพี่ๆที่เขาทำกันคือปกติพี่ก็กินกันแบบนี้อยู่แล้วในป่าใช่ไหมครับครับต้องครับผมได้นั่งร่วมวงกินข้าวกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเรื่องส่วนใหญ่ที่พี่ๆพูดคุยกันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องป่าและสัตว์ป่าวิธีการทำให้ป่าและสัตว์ป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนว่าความสวยงามของธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เห็นมันอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยในชีวิตเพียงเท่านี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขแล้วการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและเต็มที่กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็ดูจะมีแรงกายและพลังใจมากขึ้นเมื่อมีผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนมูลนิธิสืบนาคเสถียรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลรักษาปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสิ่งที่มูลนิธิสืบทำอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่านะฮะเราก็หวังว่ากองทุนตรงนี้จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่เช่นการเดินลาดตระเวนการดูแลรักษาพื้นที่แล้วประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็หรือว่าบาดเจ็บเสียชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นลูกจ้างที่ไม่มีสวัสดิการจากกรมในการดูแลเนื่องจากว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะฮะการช่วยเหลือคือให้เงินเป็นวันๆไปจบแล้วก็จบเลยนะครับถ้าเขาไปประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือว่าเวลาคุณเดินลาดตระเวนคุณจะต้องใช้เสบียงในการเดินอะไรเงี้ยก็เป็นหน้าที่ที่พนักงานคนนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องเป็นคนจัดหาเองนะครับไม่ใช่หน้าที่ของกรมในช่วงแรกๆเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันสำหรับเรื่องของการทำงานของคนกลุ่มนี้มูลที่ก็สานต่อแนวคิดของคุณสืบในการที่จะช่วยเหลือนะครับเราแบ่งการช่วยเหลือออกมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราช่วยเหลือเรื่องของตัวผู้พิทักษ์ป่าโดยตรงผู้พิทักษ์ป่าที่เดินลาดตระเวนในพื้นที่นะครับเกิดบาดเจ็บนะครับมูลที่มีกองทุนในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนะครับจำนวนที่มูลที่ตั้งเป็นกติกากันไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเสียชีวิตก็จะมีเงินในการช่วยค่าโปรงศพนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับก็คือว่าถ้าลูกจ้างคนนี้มีลูกนะครับมีบุตรที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมูลที่ก็มีกองทุนในการช่วยเหลือเราเรียกว่ากองทุนที่ช่วยสนับสนุนค่าการศึกษาให้เขาเป็นรายเดือนนะครับก็ช่วยเขาทุกเดือนจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีการช่วยเหลือในส่วนที่3ก็คือกิจกรรมที่เราเข้าไปเยี่ยมเยียนหน่วยพิทักษ์ป่าในพื้นที่มรดกโลกนะครับที่ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็น
โอกาสที่ตัวมูลที่เองเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยแล้วก็เป็นการไปให้ขวัญกำลังใจกับเขาด้วยทั้งเอาตัวเองไปนะครับไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์หรือว่าการสนับสนุนจากคนในเมืองเนี่ยนะครับที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลที่สืบทำมาตลอดระยะเวลา25ย่างเข้าปี26ป่าที่กว้างใหญ่ยังมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่คอยปกป้องรักษาพื้นป่าอย่างเต็มที่ไม่ว่าเหตุผลของพวกเขาเหล่านั้นจะคืออะไรแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้ทำนั้นจะอยู่ในความทรงจำของผมเสมอจะไม่มีเสียงลำธารที่ไพเราะเสียงนกร้องก้องป่าหรือรอยเท้าเสือผู้เป็นนักล่าหากขาดผู้พิทักษ์ป่าคอยดูแลข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขอพื้นป่าตะวันตกไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป